X 2ซิงเช็คสวัสดีครับผมนายสุเช่นเดิมนะครับวันนี้อยู่เกม War Thunder นะครับผมเกมฟรีนะที่มีคุณภาพที่สามารถหาได้ทางสตรีมหรือว่าในเว็บของ War Thunder เพียงคุณค้นหาใน Google ก็เจอแล้วนะครับผมหรือว่าจะใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้ครับในช่องรายละเอียดนี้ครับในใต้ YouTube เนี้ยนะครับผมในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กับรถถังนะครับผม SU-100P นั่นเองนะครับผมนั่นเป็นสิ่งที่มาใหม่นะครับคือไอ้หมอนี่นะครับมาตั้งแต่แพท 1.71 New Era นะครับผมก็อันนี้ถ้าใครจำไม่ได้นะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับผมนี่ผมก็ทำการรีวิวแพทไปแล้วนะแต่นี่คือว่าอยู่ในแพท 1.81 นะครับผมสำหรับเรื่องราวของมันเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนิดนึงว่ามันเป็นรถถังนะครับผมที่หายากนะครับผมมันเป็นรถถังคันนึงที่หายากมากๆข้อมูลของมันเนี่ยหายากมากๆนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่พวกคุณเห็นนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นโปรโตไทป์แค่คันเดียวนะครับผมดังนั้นข้อมูลของมันเลยไม่ค่อยมีมากมายมากนักนะครับแต่ก็พยายามที่จะหาให้ได้มากที่สุดละกันนะครับโอเคครับผมก็ SU-100P นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Small Hot Naya Astanavka นะครับ 100P นะครับก็ถ้าพูดอีกแนวเนื้อคือมันก็คือเป็นโซเวียตวาฟเฟนเทเกอร์นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็คือเรื่องราวของมันเนี่ยครับมันเริ่มต้นเมื่อทางฝั่งของโซเวียตนะครับหรือว่ากองทัพแดงเนี่ยนะครับได้ทำการยึดอาวุธและรถถังของทางฝั่งของศัตรูนะครับผมที่มันเป็นรถถังปืนใหญ่รถถังปืนใหญ่อัตราจรเข้ามาทันนั้นก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยกูอยากได้เหมือนกันว่ะก็เลยว่ามีการวิจัยขึ้นมานะครับผมและแล้วนะครับในช่วงปี1948นะครับก็ได้มีการมีมตินะครับจากที่ประชุมให้ดำเนินการสร้างและพัฒนาทดสอบ3โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์แรกนะครับนั่นคือ Object 105หรือว่าคันนี้แหละครับที่จะมีการพัฒนาต่อเป็น SU-100P นะครับผมมีขนาดปืนใหญ่100มิลนะครับผมก็อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นพวกเชสซิ่งเหมือนถึงเชสซิสนะครับเหมือนถึงว่าเป็นโครงสร้างใหม่หมดเลยแล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็รูปแบบของโมเดลของปืนใหญ่นะครับผมอันนี้นะเดี๋ยวเรื่องของโมเดลของปืนใหญ่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ที่หลังนะครับผมแล้วก็จะมีออบเจกต์108ออบเจกต์116นะครับผมที่จะเป็นขนาดปืนใหญ่นะครับ152มิลนะครับผมถ้านึกไม่ออกก็คือไอเนี้ยนะครับผมก็คือ SU 152อันเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยประมาณนี้นะครับผมในช่วงปีต่อมานะครับในปี1949นะครับผมก็ Object 105และก็ Object 108เนี่ยได้เข้าสู่การทดลองนะครับในเฟสแรกแล้วก็หายไปเลยนะครับผมในระยะต่อมานะครับได้มีการอัปเกรดขึ้นนะครับอัปเกรด Object 105เป็น SU-100P นะครับผมก็แล้วก็มีการอัปเกรดขึ้นอีกนั่นคือเป็น SU-100PM นะครับก็คือความแตกต่างก็คือในเรื่องของส่วนของป้อมปืนนะครับที่จากตรงเนี้ยนะครับที่มันจะเป็นกึ่งๆเปิดประทุนนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของ PM เนี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนปิดซ้ายขวาเลยนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นเนาะก็อารมณ์ประมาณสำหรับ SU-100P นี้นะครับได้ออกแบบโดยคนที่ชื่อว่าเลฟโกลิสกี้นะครับแล้วผู้ผลิตก็คือ UZTM นะครับถึงแม้ว่ามันจะได้รับเลือกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าสู่สายการผลิตนะครับผมดังนั้นนะครับจึงมีเพียงแค่1คันนะเป็นรุ่นต้นแบบนั่นเองนะครับผมนั่นคือ SU-100P แค่คันเดียวนะครับนี่คือเรื่องราวของมันนะครับประมาณหนึ่งเนาะนะครับที่ก็คือพูดง่ายว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็นอารมณ์เป็นของใหม่นะครับมันจัดว่าเป็นรถถังนะเป็นรถติดปืนใหญ่อัตราจรนะครับผมก็คือมันคือรถอัตราจรนั่นเองนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าระบบซิสเต็มนะครับปืนใหญ่อัตราจรนะครับผมอาร์ติลเลอรี่นะครับของเกมนี้ยังไม่มีดังนั้นนะครับผมจึงมันได้เป็นเพียงแค่แทงค์เดสทรอยเออร์ธรรมดานะครับผมโอเคนะในเรื่องของโมเดลของปืนใหญ่นี้นะครับถึงแม้ว่าขนาดปืนใหญ่นะครับมันถ้าใครดูตรงนี้นะครับว่ามันจะขนาดเท่ากันเลยนั่นคือ100มิลนี่100มิลอันนี้ก็100มิลเช่นกันนะครับแต่ถ้าใครสังเกตดีๆนะครับว่าชนิดโมเดลของ100มิลเนี้ยนะครับทั้ง3คันเนี้ยมันมีความแตกต่างกันรวมถึง T34 100นี้ด้วยนะครับผมคือโมเดลมันจะต่างกันทุกท่านนะครับผม
ความแตกต่างของโมเดลนะครับผมมันมีผลอย่างไรนะครับบางครั้งนะครับผมมันจะอาจจะมีผลในเรื่องของ modify นะครับที่บางครั้งอาจจะใส่ได้มากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีกระสุนพิเศษของมันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่าบางครั้งอนุภาพอาจจะเท่ากันแต่ว่าเรื่องของ modify อาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับในเรื่องของชนิดของโมเดลของปืนใหญ่นะครับผมโอเคนะอันนี้นี่คือนั่นคือสิ่งหนึ่งที่พวกคุณต้องดูว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันชนิดเดียวกันหรือเปล่าวะหรือว่าถึงแม้ว่าขนาดเดียวกันแต่คนละชนิดเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันออกไปแล้วนะครับผมโอเคนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องดูหน่อยนะครับ SU-100P แรงค์4 rating 6.7 นะครับก็ตีกับพวก Tiger 2ธรรมดาทั่วไปนะครับผมมีขนาดปืนใหญ่นะครับ100มิล D50 นะครับสามารถบรรจุกระสุนได้50นัดนะครับความเร็วในการหมุนป้อมปืนนะครับเนื่องจากว่ารถถังคันนี้นะครับผมมันหมุนป้อมปืนได้เพียงแค่180องศาเท่านั้นนะครับผมเพื่อว่าในมุมหลังแถวหลังด้านหลังมันเนี่ยมันไม่สามารถหมุนได้นะครับผมโอเคนะความเร็วก็คือ 5.8 องศาต่อวินาทีนะครับอัตราการโหลดกระสุนนะครับ 8.9 วินาทีแล้วก็เรื่องของเกาะนะครับผมนะด้านหน้าตรงหนาสุดตรงนี้อยู่ที่25มิล นะครับตรงนี้15มิล นะครับตรงเพดานนะครับ6มิล นะครับผม25ด้านข้าง15นะครับผมแล้วก็ด้านหลัง8มิล นะครับส่วนด้านป้อมปืนนะครับด้านหน้าตรงนี้20มิล นะครับตรงนี้15มิล นะครับด้านหลังไม่มีนะครับโล่งอัตราการเจาะเกราะนะครับ208มิลที่100เมตร188มิลที่500เมตรและ164มิลที่1000เมตรนะครับมีลูกทีมนะครับหรือว่าพลมันจะล้อถังเนี่ยครับทั้งหมด5ท่านนะครับโอเคนะมีโหลดเดอร์2คนนะครับโอเคนะคอมแมนเดอร์นี่กันเนอร์อยู่นี่นะครับไดเวอร์อยู่ด้านหน้าสุดนะครับผมน้ำหนักรวมอยู่ที่ 21.6 ตันนะครับกำลังเคลื่อนอยู่ที่365 SP ที่ 1,800 RPM ความเร็วสูงสุดอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโอกาสการถูกตรวจจับนะครับ 81% จากการที่เราเห็นดูโครงสร้างภายในของมันนะครับเราจะเห็นได้ว่ากระสุนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ด้านหลังหมดเลยนะครับแถวด้านหลังตรงนี้นะครับผมก็พูดง่ายว่าถ้าศัตรูเนี้ยมันยิงเข้ามาด้านหลังก็คือจบเกมนะครับจริงๆมันก็เหมือนไอ้เจ้าแฟก37นะครับที่ลังกระสุนส่วนใหญ่มันจะกองอยู่ด้านหลังถ้าเรายิงกระสุนด้านหลังพังเนี่ยก็คือจบเกมไปเลยนะครับผมนั่นคือสิ่งที่ตอนเราต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ากระสุนนั้นมันไม่กระจายแต่ก็ดีอยู่ที่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็ถ้าศัตรูมันยิงเข้ามาอย่างน้อยก็คืออาจจะตายเพียงแค่ไม่กี่คนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับไดเวอร์จะอยู่ในส่วนของในตัวรถถังนะครับแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่ในส่วนของด้านนอกนะครับดังนั้นถ้าศัตรูมันใช้กระสุนพวกAP นะฮะยิงทะลุปั้งไปเนี่ยนะครับอย่างมากสุดก็คือไดเวอร์ตายนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่ามันสามรถถังเนี่ยสามารถมันจะมีการตายอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบิร์นดาวน์นะครับผมแฮงเบิร์นดาวน์ก็คือพูดง่ายๆคือมันรถถังไฟไหม้นะครับผมอย่างหนักมากๆเพราะว่าตรงส่วนด้านหน้าของรถถังเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งเอนจินนะครับผมน้ำมันนะครับเรดิเอเตอร์ซึ่งพูดง่ายว่าคือส่วนใหญ่ที่คุณจะตายกันนะก็คือพวกโดนไฟไหม้ซะมากกว่านะครับถ้าพวกคุณดับไฟไม่ทันนั่นเองนะครับผมต่อให้ไดเวอร์ตายแต่ว่ามันโดนไฟไหม้ตายก็มีนะครับผมโอเคนะดังนั้นมันก็จริงๆมันบางทุกอย่างนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือทุกอย่าง everything นะครับอาร์ตี้ก็ระวังถ้าโดนเต็มหัวเราก็ตายได้เช่นกันนะครับปืนกลธรรมดาก็สามารถฆ่าเราได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเราบางมากๆนะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างจะแหลมแมวมากนั่นคือของขนาดของปืนใหญ่นะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับยิงทีนึงก็ขี้แตกได้เลยนะครับผมถ้ายิงโดนนะในส่วนของเรื่องของ modify นะครับผมในเรื่องของกระสุนนี้นะครับก็จะมีหมด5แบบนะครับผมมี APSE BR C12 นี้จะเป็นกระสุนเริ่มแรกของพวกคุณนะครับแล้วก็ BR C12B เป็น APSEBC C12D APCBC กระสุนควันแล้วก็ HE นะครับผมชอบใช้กระสุน BR C12B หรือว่า APSEBC เนี่ยครับผมชอบมากที่สุดละนะครับถึงแม้ว่า APCBC นี้จะเจาะเกาะสูงกว่าทั้งหมดเลยแต่ว่าเรื่องของมวลระเบิดเนี้ยสู้ของ APSEBC ไม่ได้นะครับผมก็คือถ้า APSEBC เนี้ยมันพุ่งเข้าไปปั๊บเจาะเข้าปั๊บระเบิดเลยทันทีแล้วระเบิดแรงมากๆด้วยนะครับ
ึงแม้ว่าราคาส่วนนั้นจะเท่ากันเลยนั่นคือ150ซิลเวอร์นะครับแต่ผมก็ยังชอบไอ้นี่อยู่ดีนะครับผมยิงแรงดีนะครับผมอัปเกรดได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็คือพ้นเทียร์3แล้วเหลือแค่เทียร์4แต่นี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วทุกท่านนะครับเหนื่อยมากเล่นในคันนี้คือมันแย่ที่ว่ามันค่อนข้างบางนะครับแล้วก็การหมุนป้อมปืนค่อนข้างจะช้าแต่ถามว่าการหลบกระสุนเนี้ยถือว่าเร็วนะครับผมไม่ได้ช้าเลยนะครับถือว่าเร็วนะถ้าใครจำได้ดีนะครับผู้คนลองดูนะ SU 100P นะครับ 8.9 วิ TCC 100 13.7 วิ T34 115วินะครับผม SU 100 13.7 วินะครับผมคือเพื่อว่า SU 100P นี้มันมีถึงแม้ว่าจะมีขนาด100มิลแต่ว่ามันโหลดกระสุนเร็วที่สุดในบรรดาทั้งหมดแล้วในบรรดา100มิลนี้นะครับผมตรงนี้เลยถือว่านั่นคือข้อดีของเรานะครับผมและเรื่องของความเร็วของเราที่เราก็ถือว่าในกำลังดีนะครับไม่ได้เหลวเร็วมากนะครับกำลังดีเฉยนะครับผมโอเคนะงั้นก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ดีหรือเปล่านะครับในสัปดาห์นี้เพราะว่านี่คือเทค2แล้วนะครับคราวนี้ก็มีไออนิเมะนะครับไอเจ้า Goblin Slayer เข้ามาคือผมบอกตัวเองนะว่าผมติดตามมันตั้งแต่ในมังงะแล้วอะคือมันเป็นเรื่องราวที่ดาร์กนะดาร์กแต่สนุกมากๆนะครับผมก็ผมขอไม่สปอยมากมายนักนะครับก็คือเพียงแค่ว่าพระเอกเราเนี่ยนะครับคือในเรื่องนี้มันจะเป็นชื่อเหมือนเป็นชื่ออาชีพไปเลยอะนะครับผมอย่างพระอย่างเงี้ยอย่างนักบวชหญิงอย่างเงี้ยนะครับผมหรือแม้กระทั่ง Goblin Slayer ก็เหมือนเป็นฉายาของมันนะครับไม่มีชื่อที่เราเรียกแน่นอนแต่ว่าจะมีว่าเป็นฉายาซะมากกว่านะครับพระเอกเรานั้นก็คือ Goblin Slayer นะครับผมก็พูดง่ายๆก็คือมันเป็นพระเอกเราเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าถ้ามีรายการแฟร์พันธุ์แท้ Goblin รับรองว่าไอ้หมอเนี่ยชนะแน่นอนนะครับผมโอเคนะแล้วก็นางเอกเราซึ่งนางเอกเนี้ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่านางเอกกี่คนนะครับก็ถ้าณตอนเนี้ยนะครับอยู่ประมาณราว2-3 คนนะครับผมคือผมชอบพระเอกตรงที่ว่าคือไม่ค่อยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นชะตากรรมชีวิตอ่ะคือกูต้องมีการเปลี่ยนแปลงกูต้องสู้นะครับผมต่อให้พระเจ้าเป็นคนกำหนดชีวิตคนเราแต่ว่าพระเอกเราเนี้ยก็ไม่เป็นตามที่พระเจ้าที่จะเดินตามที่พระเจ้าตามชะตากรรมของพระเจ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่พระเอกจะทำตามอ่ะเพื่อคือสู้กับชะตากรรมอ่ะนะครับผมชอบตรงจุดนี้มากมากนะและเผลอๆอ่ะพระเอกเราอ่ะมันอาจจะเป็นประเภทยูชาก็ได้คือเป็นประเภทของเป็นผู้กล้าก็ได้นะครับผมคือไม่แน่นะเพราะว่าหลายๆอย่างสเกลหรือว่าแม้ทั่งความสามารถอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพระเอกเราเนี่ยน่าจะเหนือกว่าบุคคลหลายคนนะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเป็นจุดหนึ่งอ่ะนะครับที่ผมค่อนข้างจะชอบพระเอกในเรื่องนี้มากนะครับผมคือสู้กับชะตาไม่เป็นตามไปตามฟ้าลิขิตแต่สู้อ่ะแต่ขอให้สู้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมมีไปเบอร์ลินด้วยเลี้ยวซ้ายไปเบอร์ลินผมมองว่าอาจจะเป็นไอดอลของหลายๆคนเลยนะครับสำหรับเรื่องเนี้ยสำหรับตัวละครตัวเนี้ยนะครับผมแต่ทีนี้ผมบอกนะครับว่าเรื่องราวมันค่อนข้างดาร์กหน่อยนะครับค่อนข้างดาร์กนิดนึงน่าถูกจัดรีเลท15บวก18บวกอ่ะนะครับน่าจะโอเคครับก็เข้าสู่เรื่องราวของไอ้มอดี้บ้างนะครับผมก็มันซูมได้ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่ากระสุนของมันค่อนข้างดีมากนะครับผมแล้วก็การขึ้นที่ก็ถือว่ากำลังดีนะครับแต่ว่ามันเสียที่ว่ามันหมุนป้อมปืนช้าไปหน่อยสับผมนะแต่หลายคนอาจจะกำลังพอดีแหละนะครับอาจจะชินกันซะมากกว่าก็อย่างผมบอกกล่าวไปนะครับว่าไอ้หมอนี่มาแต่แพท 1.71 New Era นะครับผม
ซ้ายมองขวาโอ้ยเชี่ยตกใจตะกี้เห็นมันอยู่ตรงเนี้ยนั่นไงกูว่าละไม่ไรยิงเตือนเพื่อนไปก่อนเพื่อนรู้ตัวแล้วเรียบร้อยเจ๋งจริงๆนะถ้าเพื่อนมันเก่งจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนมันเก่งจริงๆนะคือมันต้องรู้ตัวบางคนยิงเตือนแค่ไหนมันก็ไม่รู้ตัวเลยอ่ะโอเคทันพิชันเดดโอ้เช่เละตุ้มเป๊ะเละชี้หายที่95มาวะเรียบร้อยตัดตีลงโอเคไม่เป็นไรแต่จริงต้องระวังให้ดีอ่ะอาร์ตี้เอ้ยอะไรเอ้ยเพราะว่าถ้าต่อยเฉียดๆบางครั้งมันอยู่ในมุมด้านซ้ายเราอย่างเงี้ยซึ่งด้านซ้ายหรือว่าด้านหลังๆเราเนี่ยมันจะค่อนข้างโล่งนะครับอาร์ตี้และอาณาเขตบริเวณของอาร์ตี้เนี้ยมันสามารถที่จะลงมาได้ซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้อง carefully เโอ้ยคืออยากยิงให้ตีนขาแม่งพังไปก่อนนะเออเรียบร้อยแล้วโอเคอะไรของมันอะไรของเองกระสุนก็เหลือน้อยเหลือเกินโอ้ยอ๋อที่3 4ด้านหน้าโอเคไม่เป็นไรยังไหวอยู่ตะเกียผมตัดสินใจผิดหน่อยนึกว่าจริงๆผมรู้ว่าสเกลมันอารมณ์ประมาณไหนนะจาก AT95แต่อย่างว่าแหละถ้ายิงด้านหน้าตรงๆอย่างงี้ก็ไม่เข้าอ่ะแต่อย่างมากน้อยสุดก็คือหยุดการขึ้นที่ของมันแล้วก็ให้เพื่อนเราโจมตีมันได้พออย่าลืมนะครับว่า AT95 เนี่ยมันกว่าจะขึ้นที่ตรงนี้ได้มันก็ต้องลำบากลำบนขนาดไหนอ่ะแต่เอาเถอะแต่มันเล่นฉลาดดีในเรื่องแบบว่าเรื่องการใช้กระสุนควันนะครับหรือว่าพวกสโมกแกเนตหรือว่าสโมกสกรีนอะไรเถอะเนี้ยก็คือการใช้ควันนี่แหละนะครับคืออันเนี้ยมันแล้วแต่สถานการณ์นะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบใช้สโมกสกรีนหรือไม่ก็สโมกแกเนตมากกว่าเพราะว่าสโมกเชลหรือว่ากระสุนควันเนี้ยมันจำเป็นที่ต้องสลับกระสุนก่อนนะครับผมรู้สึกว่ามันจะเสียเวลาแต่ข้อดีก็คือมันสามารถจะยิงไปได้ไกลและคุณอาจจะช่วยเพื่อนได้ด้วยนะครับนั่นคือข้อดีนะแต่ว่าส่วนตัวผมชอบแบบยิงแบบใช้แบบว่าระเบิดควันรอบตัวอะไรประมาณนี้ซะมากกว่าผมว่ามันกลางดีอ่ะคือเพื่อนคือมันไม่จำเป็นที่ต้องสลับกระสุนอ่ะถ้าเป็นสโมกกันสโมกเชลมันต้องสลับกระสุนมีอายุ251ด้วยสำลีกู้ชาติเขาเรียกงั้นเนาะสำลีกู้ชาติ
สำหรับคนนะครับสัปหน้าใหม่นะครับที่ต้องการหาเพื่อนนะครับอันนี้ผมแนะนำแหล่งหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเพจใน Facebook นะครับผมที่ชื่อว่า War Thunder Thailand นะครับน่าจะเป็นกลุ่มคนไทยนะครับที่เล่นเกมนี้น่าจะรวมตัวกันเยอะที่สุดแล้วนะครับแต่ผมมั่นใจว่าอาจจะมีแหล่งอื่นนะแต่ถ้าณตอนนี้ผมนึกได้เพียงแค่ณตรงนี้ตรงเดียวนะครับที่มีสมาชิกเกินหมื่นนะครับผมเรียบร้อย M103 ด้วยบายบายเงิน 10,000 ซิลเวอร์ลองไปหาดูได้นะครับผมก็ไปกรอกแบบสมัครเข้ากลุ่มในนี้นิดหน่อยไม่มีแล้วมากนะครับผมเรียบร้อยทีเก้าสองเด้อแอดมินก็ใจดีแค่พวกคุณทำตามกฎกติกาของที่นั่นนะครับแค่นั้นก็พอนะครับไม่มีอะไรมากมายครับ7268ยิงติดเสาเห็นแล้วล่ะโอ้ได้คู่ได้ยิงพลาดกันทั้งคู่เลยโอ้ยกระสุนโคตรดีที114จะเอ็นเซเลเยอร์เย็บพอดีนะครับเราจะโดนแทงค์เบิร์นดาวบ่อยมากบอกตรงถ้าใครเล่นรถถังคันนี้เราจะโดนตรงนี้บ่อยมากต่อให้บอกว่ากระสุนมันเป็น AP นะบางทีมันทะยิงทะลุเข้าเอนจินบึ้งอย่างเงี้ยนะครับผมมันอาจจะโดนเนี้ยการตายอยู่นี้ค่อนข้างจะบ่อยมากๆนะครับผมในเรื่องของความจำเป็นนะครับผมสำหรับรถถังคันนี้นะครับถามว่ามันมีความจำเป็นไหมถ้าพวกคุณต้องการออบเจกต์906นะครับผมคำตอบก็คือจำเป็นนะครับเพราะว่ามันคือเงื่อนไขของมันนะครับมันมีลูกศรชี้ลงมาหมายถึงว่ามันไอ้รถถังคันนี้คุณต้องซื้อรถถังคันนี้ก่อนถึงจะรีเสิร์ชคันนี้ได้รถถังคันนี้ต้องรีเสิร์ช BMP 1ก่อนถึงจะรีเสิร์ช BMP 2ได้นะครับผมมันคือเงื่อนไขที่จะเป็นเงื่อนไขของเกมนี้เลยนะครับดังนั้นถามว่าจำเป็นไหมมันคือสิ่งจำเป็นถ้าพวกคุณต้องการออบเจกต์906คุณต้องรีเสิร์ช SU100P ด้วยนะครับผมโอเคนะก็รวมประมาณนี้ผมรู้สึกว่ามันจะดีกว่า Waffen Taker นะครับผม Waffen Taker นะครับผมที่ของทางฝั่งเยอรมันดีกว่าด้วยรู้สึกงั้นนะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นเราแต่ว่าผมบอกว่า 6.7 เนี้ยมันก็เจออย่างที่ท่านเห็นกันนะครับ Tiger 2บ้าง M103 บ้างอะไรถึงนี้นะครับผมประมาณพวก 6.0 ถึงประมาณ 7.3 อ่ะโดยประมาณนะครับผมจะเจอมันจะมีโอกาสนะครับผมมันจะมีโอกาสเฉยๆนะเรียกงั้นดีกว่านะครับโอเคก็ใช้ไอ้นี่แหละนะครับก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายสับมันนะครับสับผมนะก็ปั่นไปเรื่อยแล้วแต่อารมณ์ว่าอยากปั่นทางฝั่งไหนโอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าผมสับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม